การแถลงการเมื่อวานนี้ใช่ไหมผมก็แถลงการเตือนประชาชนให้รับทราบนะครับรัฐบาลก็จะเป็นใช้กฎหมายอยู่หลายตัวหลายฉบับทุกฉบับนั่นแหละนะที่ผ่านมาอาจจะมีการอารมณ์รวยกันไปบ้างแต่ขณะนี้มันเกินเลยไปมากแล้วนั่นผมคิดว่าสิ่งที่ผมรับมาจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะก็ยอมรับไม่ได้นะครับเป็นส่วนของตรงนี้เพราะนั้นก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่และเป็นหน้าที่ที่เจ้าที่ก็ต้องทำงานตามหน้าที่ของอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าถ้าใครที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ทำความผิดก็ไม่น่าจะเดือดร้อนใช่ไหมแต่คนที่เขาดูอยู่ก็จะดูอยู่เขาก็ไปร้องผู้กล่าวโทษซึ่งก็มีการร้องผู้กล่าวโทษในกฎหมายฉบับนี้มาจำนวนมากนะผมคิดว่ามันก็ต้องฟังเขาด้วยนะไม่ใช่ฟังทางข้างใดข้างหนึ่งเพราะนั้นทุกคนก็ต้องกลับมานะกลับมาในเส้นทางปกติกันดีกว่านะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามวันนี้การอาการแผ่นดินก็ยังเดินหน้าอยู่ในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจระดับ